แฟนๆ PUBG Esports อย่าพลาดโอกาสร่วมกิจกรรม Pick M Challenge สำหรับการแข่งขัน PUBG Continental Series 1กิจกรรมจะคล้ายกับที่จัดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วและมีสกินสุดพิเศษของ PCS 1เป็นของรางวัลเช่นเดิมโดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้บนเมนู eSport ที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะมีข้อมูลการแข่งขัน PCS 1ทั้งข้อมูลผู้เล่นสถิติทีมตารางการแข่งขันและกิจกรรม Pick M Challenge ของทุกภูมิภาคโดยจะมีกิจกรรมให้เข้าร่วม2แบบด้วยกันกิจกรรมที่1คือทายผลผู้ชนะของแต่ละภูมิภาคโดยจะต้องใช้คูปองเพื่อทายผลคุณจะได้รับคูปองจากการซื้อไอเทมพิเศษของ PCS 1แต่ละแบบรวม6ใบและมีโอกาสรับคูปองฟรีจากการถ่ายทอดสดหากคุณทายผลแชมป์ถูกก็จะได้รับ 100,000 eSport Points ต่อ1ภูมิภาคซึ่งเอาไว้ใช้แลกของรางวัลสุดพิเศษจาก eSport Shop ได้ส่วนกิจกรรมแบบที่2ได้ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ทุกคนร่วมสนุกได้ฟรีโดยให้ทายว่าระหว่าง2ทีมที่ถูกเลือกทีมใดจะมีอันดับสูงกว่ากันเมื่อจบการแข่งขันหากทายถูกจะได้รับ 2,000 eSport Points ไว้ใช้ในการแลกรับของรางวัลPCS 1 Pick M Challenge มีระยะเวลาตั้งแต่17มิถุนายนถึง2กรกฎาคมบน PC และ23มิถุนายนถึง2กรกฎาคมบนคอนโซลร้านค้า eSport จะเปิดตั้งแต่7กรกฎาคมถึง22กรกฎาคมคุณจะเลือกทายผลให้ทีมใดในภูมิภาคใดก็ได้ APAC เอเชียยุโรปหรือนอร์ทอเมริกายิ่งทายเยอะยิ่งมีโอกาสเพิ่มขึ้นแล้วอย่าลืมมาเชียร์ทีมที่คุณชอบในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย